ต้องทำงานหนิงลั่นนีโน่อายุเยอะแล้วอย่ายุ่งเรื่องผู้หญิงเหอะมีเพื่อนดีชีวิตก็สุขใจอย่างยิ่งหนิงปณิตาธรรมวัฒนะมีเพื่อนดีหลายคนคอยคิดคอยช่วยเหลือมาตลอดอีกหนึ่งเพื่อนรุ่นพี่ที่สนิทไว้ใจกันมากๆจนต้องมาทำธุรกิจด้วยกันคือนีโน่เมธนีบุรณสิริร่วมด้วยช่วยกันทำงานเบื้องหลังเป็นผู้จัดละครมาหลายเรื่องแล้วล่าสุดทำละครเรื่องระบำมารด้วยกันยังรักกันซี้กันดีอยู่เหมาเพื่อนสนิทนีโน่ให้ฟังหน่อยพี่นีโน่เหรอค่ะพี่โน่ก็อยู่ของแกอย่างนี้แหละค่ะเป็นเกย์ไปแล้วเนอะไม่เป็นเสียงสูงสุดๆงั้นก็คงจะมีแฟนสาวแล้วไม่รู้มีหรือเปล่าแต่หนูจะบอกเขาตลอดว่าถ้ามีต้องให้หนูตรวจก่อนนะเอามาให้ดูตรวจด้วยนะคะถ้าสมมุติว่าหนูไม่ผ่านก็ไม่ต้องมีกระแทกเสียงอย่างจริงจังเพราะว่าลุงอายุขนาดนี้แล้วลุงทำแต่งานเหอะลุงอย่าไปยุ่งเลยเรื่องผู้หญิงโอ๊ยก็อยากจะมีแฟนบ้างนะพูดไวมากไม่ได้ต้องให้ทำงานอย่างเดียวน้ำเสียงซีเรียสได้อีก